สวัสดีครับผมพิพัฒน์ถาวรครับเป็นสมาชิกกลุ่มยีราฟติ้งปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานขับรถให้เจ้านายอยู่ครับตัวรถผมเป็น All New D-Max ตัวท็อปของ Euro 4ปี2014ตัวสูง 3,000cc ครับภายนอกก็จะแปลงหน้าจาก Euro 4 Daylight นะครับเป็นหน้า Mule X ปี2014โดย Arm Shop by Arm แล้วก็มีกระจกข้างคาร์บสแควร์ช่วงล่างก็เป็นโช๊คอัพ Thunder ระบบ Monotube ข้างหน้าเป็นโช๊คสตัดปรับเกียวไขสตัดลง 1.5 นิ้วด้านหลังย้ายแหนบจากด้านบนลงด้านล่างพร้อม A-arm 1ข้างโดยร้านสุพิพัฒน์ Modify เรายังเน้นใช้งานใช้บรรทุกได้ครับก็คือเราชอบของเราทรงนี้มากกว่าเบรกเป็น Project Mule 4 พอร์ตครับพร้อมจาน T-Spec 355ดุมเดิมครับวันนี้นะครับผมได้นำล้อเลนโซ่ตัวใหม่นะครับ D1 STขอบเงานะครับขนาดล้อเป็น18นิ้วคูณ9นิ้วครึ่งทั้ง4ล้อนะครับออฟเซตบวก25หลังจากที่มาอยู่ในรถผมแล้วเนี่ยลงตัวมากครับสำหรับด้านหลังเนี่ยพอดีมากเลยครับไม่ล้นซุ้มด้านหน้าเนี่ยผมทำการแปลงจานแปลงเบรกล้อแม็กเนี่ยมันจะดันออกมาพอดีออกตัวดีน้ำหนักเบาระยะเบรกสั้นลงเพิ่มความมั่นใจให้กับรถผมอย่างมากเลยครับสำหรับล้อเลนโซ่นะครับเป็นงานของแท้ที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยนะครับขอแนะนำให้ใช้เลยครับน้ำหนักเบามีคุณภาพอย่าไปใช้ของถูกเลยครับของแท้ปลอดภัยกว่าเยอะครับเครื่องยนต์จากเดิมเป็น 3,000 ทำการโมดิฟายใหม่เปลี่ยนลูกก้านข้อ MRX สปริงวาล์วดิจิตอลวาล์วไทเทเนียมระบบฝาเป็นของ HPD ครับคนประกอบเครื่องของผมก็คือช่างเอหนองจอกครับมีเทอร์โบ F55 โครงหลังเบอร์12ชุดเทอร์โบและอินเตอร์ของซงเฮดเดอร์เทอร์โบครับระบบน้ำมันก็จะมีปั๊มติ๊ก2ลูกเรกูเลตส่วนการเก็บสายไฟจัดวางระบบโดยหนุ่มอะไหล่ซิ่งลาดกระบังครับหัวฟิตติ้งต่างๆโดย HYB ครับด้านในก็จะมีเบาะบายหลังทอมแคท1ข้างนะครับพร้อมเบลทากระตะ4จุดชุดเกียร์วัดก็จะมีแค่ออโตมิเตอร์หน้า100ปอนด์กับมอนสเตอร์เกียร์1ชุดพร้อมกล่องอัลฟาเทคจูนโดยติ๊กไวลิ่งครับ